ได้ยินคำว่าแก่ไม่ได้เลยน้อยใจตลอดจะอะไรนักหนาพ่อความแก่ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลยสุดท้ายแล้วเราทุกคนก็ต้องแก่เหมือนกันหมดแต่ฉันไม่ชอบฉันยังไม่แก่เว้ยและฉันจะพิสูจน์ให้แกดูว่าฉันยังไม่แก่พรุ่งนี้แกกับฉันอะวัดกันได้เลยปัญหาไม่ต้องโอมาให้ถูกตรงตั้งหงตั้งวงเพื่อเริ่มเสริมมาชมเสริมตัวความยืนคงเสริมหาความสุขใจเอาเสริมเสริม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 หัวใจคนไทยจะอยู่ที่ใดก็รื่นเริงไม่เต้นก็เสริมขยับนิ้วกันหน่อยขยับเอวขยับหัวปูตัวลอยดึงดาวงานเรื่องงานใหญ่งานเล็กไม่สำคัญตั้งวงฉลองกันกับข้าวกับปลาอาหารหวานข้าวส่งเสียงร้องเพลงขอจานขอทั้งฟังเอาสนุกเฮฮาหนุ่มสาวออกมาพวกเราเอาเสิร์ฟเสิร์ฟสาวให้ครบ10นาทีตามเป้าไงโอ้ยนี่ตะคิวจะกินไปทั้งตัวแล้วโอ้ยเดี๋ยวกันนี่ก็เชียร์จนเหนื่อยแล้วเหมือนกันจะได้ไปทำอย่างอื่นมั้งเลิก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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยหนึ่งใจเย็นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแม่ตะคิวทำท่าจะหายแล้วอะลุยต่อลุยต่อเลยดีกว่าไหมโอ้พอใจยังสู้กันพอได้แล้วหักโหมเกินไปเนี่ยร่างกายจะไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยไม่พอไว้เริงเพราะคนอย่างพ่อมีเป้าหมายนี่เองดูนี่นี่ว่าคือเป้าหมายของพ่อเฮ้ยโอ้โหกล้ามปูแบบนี้กล้ามใหญ่ไปเปล่าพ่อไม่ไหวมั้งเฮ้ยไหวสิไว้เลิศนี่พ่อน่ะเห็นแย้มเลยเขาชอบดูรูปหนุ่มพวกฟิตฟิตแล้วก็ล่ำมึกมีซิกแพคไปดูนะเว้ยถ้าพ่อล่ำขึ้นมาได้เลยแย้มนะเขาจะเห็นว่าพ่อน่ะมีเป้าหมายแล้วก็ทำเพื่อเขาไงล่ะสรุปง่ายๆว่าอยากล่ำล่ำไม่มัดใจหญิงว่างั้นเถอะใช่ฉันว่านะพ่อจะล่วงก่อนจะล่ำมาสิพ่อน่ะแก่แล้วนะออกกำลังกายหักโหมเกินไปเนี่ยหัวใจจะวายเอาเนี่ยไอ้เรื่องพูดผิดพูดใหม่นะเว้ยเนี่ยอย่างพ่อน่ะเขาเรียกหนุ่มตอนปลายยังไม่แก่เว้ยไหนขอดูซิกแพคหน่อยสินี่นี่ไงเฮ้ยแต่ตอนนี้กำลังบิ้วอยู่ยังไม่มาเว้ยนี่ผมล้วนๆไขมันอุดตันเบาหวานมาเต็มไหนดูหน้าสิดูหน้าใสๆไปเรื่องชอบโอ้โหแก่ยันไขข้อเลยพ่อมีตึงอย่างเดียวเลยคือหูสรุปเลยนะพ่อเนี่ยไม่เรียกว่าแก่หรอกเขาเรียกว่าแก่มากไอ้เรื่องฉันไม่คุยกับแกเอ้าพ่อแล้วดูดิพูดเรื่องจริงก็งอนเออเด็กงอนก็น่ารักอ่ะคนแก่งอนหัวสั่นงึกงึกแม่ยิ้มเอาหนังสือไปคืนป้านายนะอย่าดิพูดถึงอะไรยืมมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมันคิดค่าเช่าแกไหมโอ้ยแม่หนังสือนิยายธรรมดาเนี่ยแหละเขากำลังจะทำเป็นละครทีวีป้านายให้ยืมยืมฟรี3วันอีกอย่างป้านายเขาก็ไม่ร้ายอย่างที่แม่คิดด้วยแกรู้ได้ไงก็เขาทั้งตลกทั้งใจดีคนอื่นก็ไม่มีปัญหากับเขาก็มีแต่แม่เนี่ยแหละอ้าววกมาด่าแม่เฉยเลยนับวันยิ่งร้ายเหมือนที่ป้าไปทุกทีเลยนะเราชิวนะแกเอาตะกอกพ่อกินไปวันๆไม่หางานทำแล้วหรือไงวะก็หาแล้วแต่มันหาไม่ได้จะทำไงอ่ะก็ออกไปหาสิ
อยู่เฉยๆอ่ะงานมันจะลอยมากระทะร่างแกไหมฮะไอ้ประเสริฐมิตรได้ก็ได้ได้ได้เดี๋ยวฉันไปหางานทำก่อนอ้าวเดี๋ยวๆแล้วก็จะไปไหนอีกเนี่ยพวกนี้พูดหน่อยจะออกข้างนอกตลอดไม่คิดจะช่วยพ่อทำงานทำการมากหรือไงฮะไอ้ลูกกระตันยูก็พ่อบอกให้ฉันออกไปหางานทำฉันก็จะไปนี่ไงแต่ไม่ได้ไปตอนนี้อะไรของพ่อเนี่ยพูดกลับไปกลับมาจู้จี้ขี้บ่นแหมยิ่งแก่ยิ่งบ่นนี่เนี่ยเราอ่ะแกหาว่าฉันแก่เหรอฮะไอ้ประเสริฐนี่แกหาว่าฉันแก่ไปไหนไปไหนไปไหนนั่นไงนั่นไงเป็นไงบ้างเนี่ยฮะแกก็ยอมรับว่าแก่เถอะนะไขข้อไม่ค่อยดีอยู่ด้วยยังจะห้าวอีกแก่อีกแล้วคำก็แก่ต้องคำแก่อีกแล้วแก่อีกแล้วแกมีน้ำใจสักนิดไหมคิดจะมาพยุงพ่อเดี๋ยวฮะก็พ่อบอกไม่ให้ยุ่งทำไงอ่ะอะไรนะแกนี่ไอ้ลูกทรพีนั่นอาศัยแล้วไม่ได้ทักยานนั่นไงโอ้ยเปลืองเปลืองทองเปลืองสมองแท้เป็นอะไรโอ้ยถ้ายิ้มมีพ่อแบบป้านายนะก็คงจะดีสิแม่ตอนนี้เขาแมนสิเป็นตุ๊ดเราไม่เกี่ยวเป็นตุ๊ดมันไม่มีวันมาเป็นพ่อแกได้หรอกโอ้แล้วนี่ทำไมแม่งุนงิดอ่ะเรื่องของฉันโอ้เรื่องของแม่แล้วกันยิ้มลงสุดไปคืนก่อนนะยิ้มเซอร์ไพรส์อะไรประกันชีวิตไอ้ชาบวยนี่เลือกขายครีมมาขายประกันแล้วเหรอมานะเตี๋ยไม่ซื้อนะโอ้ยไม่ได้ขายพี่สวยอ่ะซื้อประกันมาให้เตี๋ยถ้าเกิดว่าเตี๋ยไม่สบายอ่ะจะได้มีค่ารักษาพยาบาลจากประกันช่วยจ่ายให้ไงสับสนใจเตี๋ยเรื่องเงินเอาไปลูกเตี๋ยอย่าลืมบอกโรงพยาบาลนะว่าเตี๋ยสอบของเขาผ้าคุมศพเอาไปคุมด้วยสิพยาบาลเว้ยถ้าป่วยลูกกตัญญูเดี๋ยวเจ็กขอดูกรมธรรม์หน่อยนะเฮ้ยถ้าหากว่าเฮียตายอาป่วยจะได้รับผลประโยชน์ล้านหนึ่งมันยังไงนะอาป่วยทำไมเตี๋ยตายแล้วลือได้ดังอ่ะสวยเป็นลูกเตียนี่ถ้าเกิดว่าเตียตายสวยก็ต้องได้รับผลประโยชน์สิอาป่วยตอนที่ลือไปทำบางกลางเนี่ยลือไม่คิดจะปรึกษาเตียสักคำเลยอ่ะก็เงินสวยอ่ะสวยสาทำประกันให้เตียก็ดีแล้วนี่แต่ถ้าเตียตายลือได้เงินเป็นล้านไอ้แบบเนี้ยนะมันทำประกันว่าแช่งเตียชักๆเลยดีกว่าเอ้าป่วยอย่าเลยแม่เฮ้ยอย่าเฮ้ยตายจริงๆเตียไปแล้วเตียเฮ้ยโมโหอะไรวะคิดมากสวยทำไมผิดอ่ะนั่นสิคิดมากเว้ยนี่ถ้าไม่คิดว่าเป็นลูกสักนิดเดียวเลยจะจับมือกันลงสั่งสอนไม่เป็นแล้วล่ะแหมมาหาเราแก่ซะได้ปะโถเอ้ยแกมันก็อ่อนเกินถ้าเป็นลูกฉันมาด่าอย่างงี้นะธรรมดาปุ๊บสติสั่งสอนปั๊บแล้วเป็นไงมันหลบทันล้มไปจุกทับแย่ไม่ดูแลพ่อสักนิดพวกเลยนะยังไม่เท่าไหร่เอาป่วยสิอีแช่งให้อลีมตายลูกทรพีพวกพ่อก็ใจเย็นนะคะเชื่อว่าลูกๆอ่ะไม่มีใครตั้งใจทำให้โกรธหรอกอาจจะแค่เข้าใจผิดกันก็ได้ไม่จริงอุ้ยงั้นก็เอาที่สบายใจแล้วกันนู่นไปกาแฟดำแก้วนึงได้จ้าอ้าวแล้วนี่มาสุมหัวกันทำไมเนี่ยก็กำลังพูดถึงลูกพวกมันนี่ไงลูกแกด้วยทำไมลูกๆเขาไปทำอะไรให้พวกแกหรอก็ไอ้เลิศอ่ะเจ๊มันมาอาจว่าจ่าลื่นว่าแกเท่าเล้าเยปวกเปียกป้อแป้มองดูแล้วเหมือนเห็บหมายังไงยังงั้นอ่ะโอ้โถยุ่งอกตัญญูอกตัญญูมากมากไอ้เม็ดก็ใช่ย่อยซะที่ไหนอ่ะแม่งานการก็ไม่ค่อยทำแถมยังทำให้เลือดเจ็บตัวอีกอย่างนี้มันไม่ใช่ลูกคนลูกหมาชัดๆ
สอบหวยนะอีก็รีบแฉงหัวนะตายตายไปซะเพราะอีจะได้ถึงบักถุงว่าคิดละมันน่านอนใส่กว่าจะเลี้ยงมาจงโตลูกต้องทำตัวอะไรนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไม่ได้บิ้วกันเองใช่ไหมจริงโอ้โหนี่ก็แสดงว่าลูกๆพวกแกเนี่ยเลวเลวเลวจริงนะสิจริงพ่อฉันหนักเดี๋ยวนี้นะพูดอะไรนิดอะไรหน่อยน้อยอกน้อยใจตลอดฉันว่าคงเข้าสู่วัยทองแล้วล่ะพ่อฉันเนี่ยนะไล่ให้ฉันออกไปหางานทำนอกบ้านแต่พ่อจะไปก็บอกว่าทำไมไม่อยู่ร้านเฝ้าร้านนะงงไหมล่ะโอ๊ยเอาสวยเนี่ยนะหนักกว่าอีกนี่นะสวยอ่ะอุตส่าห์เอาเงินเก็บของตัวเองไปซื้อประกันให้เตี๋ยแต่เตี๋ยกับหาว่าสวยเนี่ยต้องการแช่งเตี๋ยให้ตายซะงั้นน่ะโอ๊ยดูดิทำดีแต่กลับโดนด่าซะงั้นพ่อพ่อคงคิดอีกแบบอะแหละต่างวัยก็ต่างความคิดกันไงแต่ก็ไม่ควรจะใช้อารมณ์ปะล่ะมีอะไรก็น่าจะพูดดีๆอ่ะใช่เออพี่เริงยิ้มว่าปีนี้พี่เริงดูแก่ขึ้นเยอะเลยเนาะอ้าวยิ้มทำไมมาว่าพี่งั้นน่ะนั่นไงพี่เริงก็ยังไม่ชอบให้ใครมาว่าอะไรใช่ไหมล่ะพ่อคงโกรธนั่นแหละโกรธง่ายไปหรือเปล่าพี่ยังไม่เคยว่าอะไรพ่อแรงๆเลยนะใช่นี่ขนาดทำตามที่พ่อบอกเลยนะยังมาโกรธเราอีกเนี่ยสวยหวังดีแท้ๆนะยังมาหาว่าสวยหวังร้ายอีกคิดไม่ได้ไงอ่ะเอาเปียงเฮ้ยตอนนี้ฉันไม่ค่อยจะดีเลยอ่ะจามเป็นหวัดคัดจมูกขออะไรบำรุงหน่อยสินี่ต้องตัวนี้เลยเอาไปบำรุงโอ้โหดีสุดยอดแต่ว่าตอนนี้ขอยาแก้ท้องเสียก่อนเถอะแล้วยาแก้นิสัยเสียไปด้วยหรือไม่ล่ะนี่ฉันท้องเสียไม่ใช่นิสัยเสียแต่คนเขาเนี่ยเขานิสัยเสียแช่งให้เตี๋ยตัวเองตายนี่เตี๋ยว่าสวยใช่ไหมก็สวยบอกแล้วไงว่าสวยไม่ได้แช่งเตี๋ยโอ้ยแค่หน่อยเธอเห็นใจลุงบ้างตอนเนี้ยลมมันมาเรื่อยๆแล้วอ่ะนี่ใส่แย่จริงๆไม่รู้ไปเอาสังดานแย่ๆนี่มาจากไหนไม่รู้ใครสั่งใครสอนก็สวยลูกเตี๋ยถ้าเตี๋ยไม่สอนแล้วใครจะสอนล่ะป่อยเตี๋ยอะป่อยเตี๋ยโอเคเอาเลยทะเลาะกันต่อเลยไม่ต้องอั้นเพราะตอนเนี้ยฉันอั้นไม่อยู่แล้วน้ำขอโทษนะคะที่ว่าน้ำเนี่ยมาขัดเวลาของสองพ่อลูกแต่ว่าช่วยขายของให้น้ำก่อนได้ไหมคะไอ้เม็ดหูแตกหรือไงวะลูกค้ามาซื้อของก็หาเขาสิหรือดีแต่แบมือขอตังค์พ่อฉันไม่ว่างหางานในเน็ตอยู่พ่อว่างขายเองดิโถใครเขาจะจ้างคนอย่างแกไปเป็นภาระฮะไอ้กาไม่เอากลับอะไรของพ่อฮะกาไม่เอากลับก็กาฝากไงแล้วพี่ที่น้ำสั่งใครโอ้คำกระดาษสองคำกระดาษยืนกระดาษนั่งกระดาษเคยเห็นฉันเป็นลูกบ้างไหมลุงหนวดฮะแล้วแกเถียงฉันเนี่ยแกเคยเห็นฉันเป็นพ่อบ้างไหมฮะแล้วสองพ่อลูกเห็นใจน้ำบ้างไหมเมื่อไหร่น้ำจะได้บะหมี่ที่สั่งเนี่ยอย่ายุ่งไม่ยุ่งอะไรยิงเองก็ได้โถยนี่โจนั้นล็อกกันให้สบายใจเลยสองพ่อลูกเอาให้หมดร้านเลยเฮ้ยแล้วตังค่าของอ่ะไม่ใจเซ็นไว้เห็นไหมเป็นพวกแกคนเดียวเลยวันนี้นะฉันไม่ยอมแกเล่นแน่อันแน่ทันเหรออันไรอะไรเรื่องนี้เนี่ยนี่
ช่นิวสาไม่ลงไม้ลงมือตีเข่าฟันศอกตอบโต้เลยนะเดี๋ยวพี่เม็ดที่พูดมาเมื่อกี้พ่อไหมพี่ก็ไม่อะไรแล้วนะแต่พ่อคอยจะหาเรื่องอยู่เรื่อยแต่ว่าเราก็เป็นลูกไงเราก็ควรเป็นฝ่ายไปขอโทษเขาก่อนเธอไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าเธอไม่ได้เจอแบบพวกเราไงเธอก็เลยพูดได้ใช่ใช่ฉันไม่เข้าใจเพราะว่าฉันไม่มีพ่ออยู่แล้วไงแต่ว่าทุกคนน่ะยังมีพ่ออยู่อ้าวดึงเข้าดราม่าอย่างเงี้ยก็อึ้งดิลองคิดดูนะตอนเด็กๆที่เรางองแงพูดจาไม่รู้เรื่องพ่อกับแม่ก็ยังเลี้ยงเราจนโตมาได้ป่านเนี้ยแต่กับเรื่องเข้าใจผิดแค่นี้เรายอมให้พ่อไม่ได้เลยเหรอเฮ้ยอัวก็อุตส่าห์แวบเพื่อให้เฮียกับลูกได้เคลียร์กันแต่เฮียก็ทะเลาะกันอยู่ได้ฮะแล้วเป็นไงทีนี้มันนั่งเครียดใช่ก็ต้องเครียดสิวะอ้าวเลี้ยงมาแต่กระตีนตัวฝาหอยพอปีก้าขาแข็งมันไม่เห็นหัวอัวเลยนี่ไงไอ้เรื่องนะไอ้ตอนมันเกิดใหม่ๆนะมันหายใจขัดๆแล้วใครอ่ะพาอุ้มขึ้นรถเมล์พาไปโรงพยาบาลหาหมอไม่งั้นมันตายไปแล้วแล้วตอนเนี้ยมันเคยเห็นหัวพ่อมันบ้างไหมว้าโอ้ยเขาถึงได้บอกไงว่าลูกน่ะมันเลี้ยงได้แต่ตัวโตขึ้นน่ะมันก็ลืมพ่อลืมแม่กันหมดเฮ้ยเฮียเลิศลูกก็คือลูกมันทำผิดอะไรไปเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องให้อภัยมันใช่เฮียยังไงอีกก็ลูกเลยนะไม่ใช่ลูกหมาล่ะก็เพราะมันเป็นลูกเราเลยแหละเวลามันเถียงเตี๋ยแต่ละคำนะมึงเอาหอกมาตำหัวใจเลยเอานะเอานะเด็กวัยรุ่นมันก็ใจร้อนอย่างนี้แหละมันทำไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบนะเดี๋ยวมันก็มาขอโทษมาง้อเราเองเลยนะถอยคนอย่าพวกมันเหรอจะมาง้อพวกเราฮะยังไงมันก็คิดว่าพวกมันน่ะไม่ผิดเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยถึงพวกมันผิดนะมันก็ไม่ยอมรับผิดหรอกเว้ยใช่ถึงมันมาง้อพวกเรานะมันก็ต้องโทษว่าพวกเราน่ะผิดเชื่อฉันสิแล้วแต่พวกลือละกันอู้ไม่พูดละพูดอะไรไปพวกลือก็แย้งตลอดเงียบไปเลยเงียบก็ได้ทุกคำเลยพ่อลุงนวดเตียพวกเราขอโทษไม่ไงเห็นไหมลูกลูกอะมันมางอแล้วเห็นหรือยังอะใช่ใช่พ่อคือเรื่องนี้พวกฉันไม่ผิดนะพวกพ่อเข้าใจผิดกันเองนั่นไงเห็นไหมสุดท้ายพวกมันก็บอกว่าพวกมันไม่ผิดเหมือนอย่างที่ฉันพูดเป๊ะไอ้ลูกทรพีเอ้าลูกแม่ละคงพวกเราไปกันเถอะเฮียอยู่เลยเฮียละยังเดี๋ยวไอ้จ่าละไอ้กันก่อนจับมันก่อนไปแล้วใจเย็นๆจับมันก่อนสิลุงอ๋ออะไรวะอ๋อไม่ฟังเลยเลยอยู่เดียวเลยคิดมากเลยเลิงเอ้ยไอ้รื่นมันก็ดื้ออย่างนี้แหละจริงเลยลูกอุตส่าห์มางอถ้าไปเล่นตัวอุบาทมันน่าตกกระบาดจริงๆไอ้รื่นเนี่ยโอ้ยป้าใจเย็นนั่นน้องป้านะแล้วก็พ่อฉันเองทำถูกแล้วที่ยอมขอโทษพ่อพ่อลูกกันน่ะมันตัดกันไม่ขาดหรอกเนี่ยป้าว่านะถึงมันจะยังเก๊กว่ามันโกรธนะแต่จริงๆแล้วป้าว่ามันหายโกรธแล้วล่ะฉันต้องขอบคุณป้านายกับลุงเหม่งมากเลยนะที่คอยอบรมสั่งสอนฉันอ่ะลุงเหม่งอ่ะก็เปรียบเสมือนพ่อฉันอีกคนอ้าวแล้วป้าล่ะป้าแซ่บเหมือนแม่เลิศแต่หน้าแมนกว่าพ่อยเฮ้ยทั้งป้านายและลุงเหม่งอ่ะต่างก็มีพระคุณกับฉันไม่แพ้พ่อเลยมาซะซึ้งเชียวมามามาให้พ่อกอดทีนะลูกนะเดี๋ยวนี่จะเป็นแม่หรือพ่อกันแน่นี้ลูกมันสับสนแล้วนะเฮ้ยวันแม่มันเลยมาแล้ววันนี้ขอเป็นพ่อแล้วกันลูกพ่อหน้าด้านแต่งตัวหญิงขนาดนี้ไม่อยากจะเป็นพ่อคนอีกเหรอฮะนางตุ๊ดนี่มันเรื่องของครอบครัวฉันแกมาเผือกอะไรด้วยฮะนางแย้มฉันจะมาคุยกับจ่าเริงเรื่องจ่ารื่นแต่ไม่เห็นแกแอมเป็นพ่อแล้วมันอุบาททำไมฉันไม่เป็นพ่อลูกสาวแกหรือไงฮะมันเดือดร้อนอะไรน้อย
ฉันไม่มีทางยอมให้แกเป็นพ่อของลูกฉันแน่ฉันก็ไม่อยากมีเมียอย่างแกหรอกโว้ยเพราะผู้หญิงอย่างแกเนี่ยมันถึงทำให้ผู้ชายเป็นตุ๊ดนักวิทยาศาสตร์เป็นแมนนี่มีผีสิงกลายเป็นตุ๊ดทุกวันเฮ้ยสงสัยต้องเสียตังค์จ้างคนห้ามแล้วฉันอ่ะห้ามก็เหนื่อยนะเฮ้ยเดี๋ยวว่าไงจามิดฮะพ่อเป็นไงบ้างอ่ะไหวไหมเฮ้ยถ้าไหวคงไม่ให้แกมาเก็บหรอกเดี๋ยวคนนึกว่ามีขยะเปียกส่วนแกก็ไม่ต้องมายุ่งอะไรเลยแหมเกือบโดนพวกขี้เมาตื้อเรียกจะมาห้าวกันอยู่อีกมันว่าหุ่นแก่ใครจะมาจอบว่าใช่ดีนะพวกเรามีกันน้อยไม่งั้นพวกมันไม่รอดหรอกใช่ไปพ่อกลับบ้านกันเถอะทีหลังนะถ้าใครว่าแก่ก็ไม่ต้องไปสนใจปล่อยไปบ้างเถอะเฮ้ยโอ้เด็กแกว่าทั้งแก่เลยเหรอนี่ไงได้ยินคำว่าแก่ไม่ได้เลยน้อยใจตลอดจะอะไรนักหนาพ่อความแก่ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลยสุดท้ายแล้วเราทุกคนก็ต้องแก่เหมือนกันหมดแต่ฉันไม่ชอบฉันยังไม่แก่เว้ยและฉันจะพิสูจน์ให้แกดูว่าฉันยังไม่แก่พรุ่งนี้แกกับฉันอะวัดกันได้เลยเรารู้มาแล้วมาแล้วเลิงไหนบอกว่าจะขอโทษพ่อไงทำไมเป็นนี้ไม่ได้อ่ะพ่อเขาอยากจะโชว์ศักยภาพก็เลยจัดให้เขาหน่อยจะพี่เหรอและในการแข่งขันวันนี้คือแข่งแพงโอ้ยถ้าแข่งแพงก็อย่าไปแข่งให้มันเปลืองเลยแข่งถูกๆก็ได้แพงป้าไม่ใช่แพงแพงคือการเกร็งลำตัวให้ลอยขึ้นจากพื้นโดยใช้แขนกับขารับน้ำหนักท่านี้จะอาศัยความแข็งแกร่งที่ลำตัวเป็นหลักโอ้นี่คิดสดีแน่นขนาดนี้แสดงว่าพี่เลิงกับแพงบ่อยอ่านจากในเน็ตมาปกติก็นอนกลางพุงอยู่บ้านเอาละอย่าโม้มากแข่งนั้นรู้แล้วรอดไปเลยดีกว่าพ่อลูกพร้อมถ้าใครแพ้ได้นานกว่าใครคนนั้นชนะเอาละพร้อมแล้วเริ่มเริ่มไปเฮ้ยพวกเรานี่นับช่วยกันนับเพื่อเป็นกำลังใจหน่อยเอา1 2 3เฮ้ยเดี๋ยวทำไมต้องตกลงกันก่อนสิว่าเอางี้นะถ่ายเริ่มแพ้แล้วก็พวกแกห้ามเรียกพวกฉันว่าแกนะโว้ยเอาเปล่าถ้าจ๋าลื่นแพ้ไม่ว่าฉันจะเรียกพ่อว่าสูงวัยแกชราพ่อก็ห้ามโกรธฉันนะโอเคแล้วหูล้างเดี๋ยวก่อนนี่แต่คุยกันวันหลังได้ไหมฉันเหนื่อยนะเว้ยจริงด้วยเมากันอยู่ได้เอามานับใหม่นะมานับใหม่1 2 3 4จะแพ้ก็เพราะแกนี่แหละโม้กันอยู่ได้โอ้ยจะไม่ไหวแล้วนะเว้ยแรงสู้ๆเฮ้ยแรงสู้ๆ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 แรก็ต้องแพ้ดิโอ้โหที่บอกไงไม่เลยเมียตะคิวกำลังจะกินพ่อแล้วหาบ้านไปหาหมอที่าจ่ารื่นจะชนะเริงได้ฟิตเหมือนกันนะเนี่ยดูไม่ออกหรอแม่ว่าพี่เริงอะแกล้งแพ้เกิดชนะขึ้นมาพองอนอีกแล้วทำไมจะงอนไม่ได้พ่อแม่เลี้ยงมาถ้าลูกไม่ทำตัวหลามเป็นขี้กากพ่อแม่จะงอนไหมนี่แม่ว่าพี่เริงไม่ได้ว่ายิ้มใช่เปล่า
ทั้งหมดแหละก็ดูอย่างตอนที่เลิงไปง้อพ่อดิไปหาว่าพ่อเข้าใจผิดแทนที่จะพูดว่าเออผมผิดเองไปง้อพ่อแต่กลับไปตำหนิพ่อมันใช่ไหมล่ะนี่ไงพอพูดผิดหูนิดเดียวคนแก่ก็น้อยใจแล้วแก่บ้านแก่สิเดี๋ยวจะปากแตกเลยก็ไม่รู้เรื่องนะยิ้มยิ้มมาพูดรู้เรื่องแต่ว่าแม่ไม่เข้าใจไงเอ้านี่มาว่าแม่ง้ออีกเหรอโอ้คนสวยของเขาโอ้ไม่ได้ว่านะไม่โกรธนะไม่โกรธนะไม่ต้องมายุ่งเลยโอ้แม่อ่ะนี่ยิ้มมีแม่แค่คนเดียวนะหุยนี่ถ้ายิ้มมีพ่อนะยิ้มไม่ง้อแม่หรอกเอ้ายิ้มหนูเนี่ยโอ้ยแม่อ่ะแค่ยิ้มมีแม่คนเดียวก็พอแล้วไงเพราะว่าแม่เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ของยิ้มนะโอ้ยคนสวยขายเงินแล้วจีเริ่มหนาแล้วนะเราอ่ะอ้าวโอบไม่รอดแล้วเนี่ยโอ้ยแม่นี่เนี่ย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 เน่ตกลงเมื่อเช้าพี่เลิงแกล้งแพ้พ่อใช่ไหมคะบ้าพ่อพี่ฟิจะตายนายแย้มปลื้มจนเก็บไปเพ้อเลยดิทะลึ่งละแล้วนี่เคลียร์กับพ่อกันหรือยังยังเรานั่งกันอยู่ทำไมอ่ะก็รีบไปง้อดิง้อแล้วก็งอนตลอดเลยอ่ะเบื่องั้นเอางี้ไปง้อคราวนี้ให้บอกว่าเราเป็นฝ่ายผิดห้ามบอกว่าเราไม่ผิดหรือว่าไปโทษเขาเด็ดขาดถ้าไปง้อแล้วเขายังไม่หายโกรธอ่ะต้องง้อต่อไปสิคะพี่มิตรเขาเป็นพ่อนะขอให้ทุกคนจำไว้ว่าทุกคนอ่ะโชคดีที่มีพ่ออยู่แต่ว่ายิ้มอ่ะโอ้ยไปไหนอ่ะหวานจริงข้าวจังอ่ะอยากรอคนชวนหรือจะมัวรอหนุ่มที่ไหนมาชวนเรามากินข้าวด้วยกันก่อนดีกว่ามั้งไม่ได้รอหนุ่มรอคนแก่อุ๊ยรอใครแก่วะถ้าเตี่ยไม่แก่ก็อย่าร้อนตัวดิเออจริงโชคดีที่ไม่ขึ้นว่าไว้ข้าวเนี่ยโอ้โหพูดไม่พอเลยนึกว่าจะไม่ชวนซะแล้วนี่งอแล้วใช่ไหมเตี่ยสวยขอโทษนะเตี่ยที่สวยเหวี่ยงเตี่ยสวยขอโทษที่สวยพูดจาไม่ดีสวยขอโทษที่ทำประกันแล้วก็ไม่ปรึกษาเตี่ยแต่ที่สวยทำไปอ่ะสวยเป็นห่วงเตี่ยนะไม่ได้อยากจะแช่งเตี่ยอะไรสักนิดเดียวอ่ะเตี่ยอยู่โทษได้สวยด้วยนะจะให้เตี่ยยกโทษให้เนี่ยหรือต้องมากอกเตี่ยก่อนเรื่องบ้าลบหายก่อนนะเตี่ยนะนี่อ่ะคอสหน้าเด้งถึงเตี่ยนะจะยังไม่แก่แต่ว่าเตี่ยก็ต้องบำรุงผิวหน้าไว้จะได้หล่อๆไงจะมาหลอกขายครีมเตี่ยอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ยฟรีอย่างนี้เตี่ยก็รักตายสิก็คอสเนี้ยสวยอะซื้อมาให้เตี่ยเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเตี่ยติดใจอยากซื้อคอสเพิ่มสวยจะได้เปอร์เซ็นต์ถึง 30% เลยนะเตี่ยว่าแล้วแต่ก็ไม่กกเพราะลูกสาวเตี่ยเนี่ยนะน่ารักแล้วก็ฉลาดเหมือนเตี่ยดีละน่ารักตรงเลยเตี่ยลีโลลีโลก็มีความสามารถขอบใจมากเลยไอ้แม่เฝ้าร้านนะเว้ยเดี๋ยวพ่อมาเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวไปไหนไปด้วยทำไมเดี๋ยวไปเป็นตะคิวไปลมไปแล้งเหมือนจ่าลื่นขึ้นมาจะยุ่งน่ะนี่แกว่าพ่อแกอีกแล้วเหรอฮะห่วงอะไรสิฉันเป็นห่วงพ่อดูเนี่ยอาจารย์มันเต็มๆฉันไปเขียนว่าอะไรเนี่ยอะไร
สุดยอดสุดยอดมาอาป่วยลูกสาวเนี่ยน่ารักจริงๆนอกจากจะมาขอโทษอัวแล้วนะเอ้ยยังไปซื้อของหน้าเด้งให้อัวอีกด้วยแกทำให้อัวหน้าใสเหมือนต้องหนุ่มๆ เป็นลูกที่ร่วมกตัญญูร่วมกตัญญูจริงๆกตัญญูไม่ต้องมีร่วมอ่ะร่วมแล้วเก็บศพใครอ่ะบ้าหรือไงเฮ้ยจะพูดไปแล้วไอ้มิตรลูกฉันมันก็โอเคนะยังไงถึงมันจะเป็นคนปากแมวๆนะแต่มันก็เป็นห่วงบรรยายพ่อมันดูแลพ่อมาตลอดพวกแกนี่โชคดีว่ะแต่ฉันนี่สิลูกมันดื้อด้านมันไม่เคยเห็นหัวฉันสักทีเลยก็ลุงมานั่งเก๊กไม่กลับบ้านแบบนี้พี่เรืองเขาจะเห็นได้ยังไงล่ะคะไม่หรอกหนูยิ้มถ้าคนมันมีสำนึกนะมันก็คงจะพยายามแล้วแหละงั้นถ้าเขามางอแล้วก็สำนึกผิดจริงๆอ่ะลุงจะยกโทษให้พี่เรืองไหมคะโอ้ยคนอย่างไอ้เรืองเนี่ยนะฉันทำไมหรอพ่อถ้าฉันทำพ่อเสียใจหรือทำอะไรไม่ดีไปอ่ะฉันขอโทษนะพ่อรับเด็กรับฉันรักพ่อนะก็พ่อคิดว่าแกจะไม่มาง้อพ่อซะแล้วทีนึงขี้แงเหมือนกันนะเราเนี่ยทำเป็นเด็กไปได้พ่อยังไม่แก่ดีกว่าอย่าอย่าอย่าเอาเลยพ่อเอาที่พ่อสบายใจเลยนะเพราะยังไงอ่ะจะรักพ่ออยู่แล้วขอบใจมากนะลูกหน้าเหมือนโกรธใครมาโกรธยิ้มมาแหละโกรธยิ้มยิ้มไม่ทำอะไรให้อ่ะทำไมยิ้มถึงไม่บอกพี่ว่ายิ้มเศร้าเรื่องพ่อพี่รู้ได้ไงอ่ะก็ยิ้มเศร้าจริงมั้ยนะก็นิดนึงแหละพอเวลาวันพ่อทีไรก็เศร้าอ่ะพี่อยากจะบอกกับยิ้มว่าถึงยิ้มจะไม่มีพ่อแต่ยิ้มก็ยังมีพี่ถึงพี่จะไม่แก่เท่าพ่อแต่พี่ก็ดูแลยิ้มได้นะเดี๋ยวสรุปว่าจะเป็นพี่หรือจะเป็นพ่อแล้วยิ้มอยากให้พี่เป็นอะไรอ่ะพี่เริงก็เริ่มแก่แล้วแต่ว่ายังไม่แก่เท่าพ่อเป็นพี่ไปแล้วกันจะให้เป็นพ่อของลูกก็ไม่ได้ใช่ไหมหมายถึงเป็นพ่อของลูกนายแย้มก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าพี่เองก็ไม่ได้คิดอะไรกับนายแย้มแบบนั้นถ้าอย่างนั้นก็เป็นพี่แบบนี้ละนี่เดี๋ยวนี้เล่นแม่เลยเหรอเล่นแม่เลยเหรอโอ้ยยิ้มยิ้มนี่พี่เลืองนะนี่พี่ทำไมถูกคนแล้วเลวเนี่ยเดี๋ยวนี้โอ้ยโอ้โหว่าเลวเลยเหรอถึงลุงเหม่งจะไม่ใช่พ่อฉันแต่ว่าฉันก็รักลุงเหม่งเหมือนกันนะจ๊ะจ้าเจริญเจริญมีความสุขนะลูกนะส่วนป้านายอ่ะก็เหมือนพ่อฉันอีกคนนึงฉันขอให้ป้านายแข็งแรงอยู่กับฉันไปนานๆนะจ๊ะฉันเป็นแม่ได้ไหมล่ะนี่พ่อมีเยอะแล้วอ่ะจะได้ดูซอฟๆเข้ากับหน้าป้าหน่อยเข้ากับหน้านั้นได้อย่างพี่เหรอจะเตะคอหักเด้อเอ้ยจะเป็นป้าจะเป็นแม่เป็นพ่อเนี่ยนะสิ่งที่หวังที่สุดก็คืออยากเห็นลูกมีความสุขถ้าอย่างนั้นน่ะฉันก็ขอให้พ่อทั้ง3คนของฉันน่ะมีความสุขมากๆนะจ๊ะจะลงถ้าจะให้ดีแล้วก็เช่าพระพ่อสักองค์นะลูกนะจะบ้าอะไร
หน่งนี่วันนี้วันพ่อนะเว้ยลูกอ่ะต้องพาพ่อไปเที่ยวไปเลยนางอ๋อไปไหว้พระเก้าวัดอืมไปเที่ยวพระเปิดใหม่เขาว่าผู้หญิงตรึมเลยแจ่มแจ่มทั้งนั้นเลยนะเว้ยโอ้ยนี่วันนี้วันพ่อนะไอ้เรื่องทำตัวให้มีสาระหน่อยเว้ยเรื่องเลยจะว่าอะไรไหมจะยืมเงินฉันใช่ไหมฉันไม่มีหรอกทำไมมันดักคอก็เธออย่างนี้นะคุณไม่ได้ไปอายผีเอาผีเลือดมาเกี่ยวอะไรแต่ฉันมีจะเอาไหมล่ะเงินอ่ะเอาแต่ไม่ได้เอาเงินแกนะเอาหน้าแกออกจากร้านใช่ไหมเลยนางโหนกชอบเผือกป้าแกจะเอาใช่ไหมแต่ฉันว่าเอารองเท้าไปฆ่าไปก่อนดีกว่าไหมป่าจะได้ไม่ว่างกับชาวบ้านข้าเอาไหมฉันไม่ใช่หมานางบูด็อกแกว่าใครบูด็อกก็ว่าแกไงหน้าใหญ่หน้าย่นเหมือนหมาบูด็อกเดี๋ยวโอ้ใจเย็นครับใจเย็นโอ้ยเจอไม่ได้เลยคู่นี้แล้วมาทำไมฮะออกไปเลยมาทำไมที่ร้านฉันฉันก็ไม่ได้อยากมานะหรอกเว้ยก็ยิ้มมาสิยิ้มออกมาได้แล้วลูกยิ้มเองค่ะคือยิ้มอยากจะไหว้พ่อเหมือนคนอื่นบ้างอะค่ะก็เลยจะมาขอไหว้ลุงทั้ง3คนแทนงั้นเอางี้เดี๋ยวพี่อะเป็นพ่อยิ้มก็ได้นะจ๊ะยิ้มจ๋าไม่ต้องห่วงค่ะยิ้มเตรียมพวงมาลัยมา3พวงเลยค่ะเพราะว่ารักลุงทุกคนเหมือนพ่อหมดเลยพ่อๆนะขอให้ลุงลื่นสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบใจนะจ๊ะลูกขอได้มาเป็นลูกกันเหมือนอย่างที่คิดขอให้ลุงลานสุขภาพแข็งแรงนะคะปล่อยพาได้เยอะนะคะดีมากดีมากลูกมีความสุขเยอะนะลูกนะค่ะป้าไนคะวันนี้เป็นพ่อก่อนนะคะได้ได้ลูกนายแย้มถึงวันนี้จะเป็นวันพ่อแต่ฉันก็ขอไหว้แม่ที่น่ารักหน่อยนะจ๊ะขอบใจมากนะวันนี้ป้านายเป็นพ่อยิ้มต้องรักพ่อให้มากกว่าแม่นะยะไม่เป็นไรหรอกจะเริ่มเอิ่มเอิ่มเอ่ยแต่สุขยามเคยจะ